เอาบุญใหญ่ในตอนช่วงบ่ายเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันเนาะเราก็หลับตารวมใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้เราได้ตั้งใจมาสร้างมหาทานบารมีเราก็นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างนึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมตัวของเราให้เรานั่งอยู่ในกลางดวงบุญใสใสให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจถ้าทำเห็นจำคิดรู้ของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้กายวาจาใจของเรามีแต่ธาตุบุญล้วนๆไม่มีบาปอกุศลกรรมเข้ามาเจือปนได้เลยการนั่งสมาธิจะช่วยผลักดันบาปอกุศลให้ถอยล่นไปจะดึงดูดเอาบุญที่เราเคยทำไว้ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ในชาติก่อนๆแม้ว่าเราจะระลึกได้ก็ตามระลึกไม่ได้ก็ตามเมื่อเรานั่งสมาธิบุญนั้นก็จะเติมผ่านมาที่ศูนย์กลางกายบุญมีอำนาจดึงดูดความสุขความสำเร็จความสมปรารถนามาสู่ชีวิตของเราบุญช่วยป้องกันอันตรายทั้งหลายผลักดันบาปอกุศลไม่ให้มาส่งผลในชีวิตป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้บังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ต้องมีพลังงานแห่งบุญถ้าหมดบุญชีวิตก็ไม่อาจจะดำเนินไปได้ดังนั้นมนุษย์อาศัยบุญใช้บุญทุกๆวันใช้บุญทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเราก็นึกถึงบุญนั่งอยู่ในกลางดวงบุญใสๆกลั่นใจให้ใสกันสักครู่หนึ่งนะ
เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์จากนี้ไปเราจะได้สร้างมหาทานบารมีกันนะสัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโซสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนผ้าไตรจีวรโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายในวันนี้คือกัลยาณมิตรสมศักดิ์และกัลยาณมิตรธนพรสังวรค่ะหันธรรมยังพุทธสาภาคาวโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซนาโมตัสสาภาคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสัพพาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิติจีวรานิสัพพาริวารานิปฏิคันหาตุตามหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะนิพพานายัจจข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญสาธุค่ะและลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวคำถวายพระไตรจีวรกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรพระศักดิ์สังวรได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะสาธุค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้น้อมนำชุดผ้าไตรนะคะผ้าอาบน้ำฝนนะคะได้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในเวลานี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นการวันเข้าพรรษานะคะวันที่11แล้วนะคะซึ่งวันคำพรรษาที่ผ่านมาก็ตรงกับวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันที่10ย่างวันที่11นะคะก็เราจะได้สั่งสมบุญนะคะถวายผ้าไตรจีวรถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะในช่วงเข้าพรรษาได้ตลอดต่อเนื่องทั้งในพรรษานี้เลยนะคะค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะนะหลังจากที่เราได้ถวายผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนนะคะแล้วก็ทุกๆบุญนะคะเราจะได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆนะคะที่นะคะ
ก็จะได้เป็นปัจจัยนะคะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะในการปฏิสังขรณ์นะวัดของเรานะคะที่เราได้ร่วมกันสถาปนามานะคะก็ถือว่า10นะคะ10กว่าปีแล้วนะคะก็อาคารสถานที่แต่ว่าโบสถ์ของเราเนี่ยก็สร้างมาก็น่าจะร่วม100ปีแล้วมั้งคะเพราะฉะนั้นนะคะการเวลาก็อาจจะทำให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็สึกหรอไปตามสภาพการเวลาเพราะฉะนั้นนะคะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้สั่งสมบุญมานะคะก็จะเป็นกองทุนอุปปฏิสังขรณ์ต่างๆเลยค่ะนะคะสาธุ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 ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเราจะได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยค่ะนะฮะโถมหาสมบัติของพวกเรานะฮะที่เราได้สั่งสมบุญกันทุกวันอาทิตย์ค่ะนะโถนี้นะคะใครใส่แล้วรวยค่ะใส่แล้วรวยนะฮะพี่เปียกไปเอาเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันก่อนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านเนาะสาธุวันนี้เราก็มีการถวายผ้าไตรจีวรนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็อาจจะมีพิเศษนะก็คือน้องอามี่ก็ตั้งใจจะมาอบรมบรรพชาที่วัดนะเพราะนั้นโอ้โหนี่เป็นความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่นะพี่อามี่ก็จะได้เป็นญาติของพระพุทธศาสนานะในอดีตกาลนี่พระราชาทุกเมืองเนี่ยเขาอยากจะเป็นญาติของพระศาสนากันหมดเลยนะพระเจ้าพิมพิสารก็ใช่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ใช่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยโอ้โหมีอำนาจยิ่งใหญ่มากลบในปราบทั่วชมพูทวีปอยากจะเป็นญาติกับพุทธศาสนาก็ถามพระโมคคัลลีบุตรติสสาเถระบอกว่าโยมเนี่ยโอ้ยให้สร้างเจดีย์ 84,000 องค์โยมเนี่ยเป็นญาติพระศาสนาหรือยังพระเจ้าโสมมหาราชเนี่ยสร้างเจดีย์ 84,000 องค์เลยนะพระโมคคัลลีบุตรบอกว่าอ๋อยังหรอกเอาแล้วทำไงอ่ะถึงจะเป็นญาติกับพระศาสนาได้ต้องให้ลูกหลานมาบวชสิไม่ธรรมดานะเพราะนั้นการบวชเนี่ยโอ้โหมีอานิสงส์พิเศษยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเปลี่ยนสร้างเจดีย์อีกเนาะก็เป็นความตั้งใจของอามี่ที่ยิ่งใหญ่หลวงพี่ก็ฟังแล้วก็ดีใจเลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเคลียร์งานแล้วก็กำหนดวันเวลาเนาะหลวงพี่ยินดีจัดให้นะเพราะว่าที่วัดของเรานี่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเราก็ได้ปัจจัยจากพวกเรามาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ตอนนี้ห้องทุกห้องในวัดก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยเนาะก็โมทนาบุญด้วยนะอย่างแอร์นี่ก็มีพี่แซมพิติหลวงพี่เนี่ยติดกันใช่ไหมพอมาอยู่ห้องนี้ปุ๊บนี่โอ้โหร้อนขนาดไหนเราก็ไม่ห่วงนะเย็นสบายไฟไม่ทริปแน่นอนเพราะส่งตรงถึงเบเกอร์เลยเราจัดให้นะก็ช่วงนี้ที่วัดก็จะมีการเคลียร์สมบัติโบราณนะที่เก็บมาตั้งแต่สมัยคิดว่าตั้งแต่สมัยบาทหลวงคนที่เขาขายวัดให้เรานะก็ตอนนี้สมบัติโบราณ
ขนออกไปส่วนหนึ่งละที่เราเห็นกองอยู่ก็บริเวณไดเวย์ตรงวัดเนี่ยอันนี้คือสมบัติโบราณส่วนหนึ่งนะประมาณ1ใน3อีก2ส่วนเนี่ยอยู่ที่โซนอพาร์ตเมนต์กับบ้านอุบาสิกานะพอเราเอาสมบัติโบราณออกเราก็มีห้องใช้ได้เนาะศาสนสถานของเราก็จะเป็นสถานที่สำหรับสร้างคนจริงๆนะซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อแล้วก็ของมหาปูชนียาจารย์ที่บอกว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีเพราะนั้นทุกห้องเนี่ยจะต้องไม่ใช่ห้องเก็บสมบัติโบราณนะเราก็จะต้องใช้สำหรับในการอบรมสร้างคนนี่แหละนะเราก็ค่อยๆเดินหน้ากันไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะเพราะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกำหนดการออกเนี่ยเราก็จะทยอยแจ้งกันในไลน์สำหรับว่าพวกเรา อยากจะมาร่วมในงานบรรพชานะของอามี่นะเดี๋ยวแต่ว่าเขาก็จะมาอบรมกับหลวงพี่ก่อนนะมาทดลองใช้ชีวิตดูก่อนแล้วก็พออบรมเสร็จเดี๋ยววันที่31ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันบรรพชาเนาะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีพวกเราทั้งหมดนี่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นญาติของพระศาสนาด้วยโดยเฉพาะพี่ส้มพี่แซมนี่ก็เป็นญาติซีปึกของพระศาสนาเลยนะนะนี่เป็นอานิสงส์โอ้ที่ยิ่งใหญ่ของการบวชนะผู้บวชเองก็จะได้ปิดอบายให้กับตัวเองด้วยโอ้ปิดอบายไว้กับตัวเองนี่มันสุดยอดนะเพราะจริงๆตอนที่หลวงพี่บวชนี่ก็รู้สึกก่อนบวชก็จะไปอบายเยอะเหมือนกันนะก็คือเรียนวิศวะไงมันก็มีเพื่อนชวนไปอบายทุกวันเลยนะเพราะเขาชวนไปอย่างอื่นไม่เป็นเย็นม้าก็ไม่ต้องไปสนใจนะไปไนท์ซาฟารีกันดีกว่านะเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมไนท์ซาฟารีมันก็จะมีแต่เสือสิงกระทิงแรดสัตว์อื่นไม่มีนะ เพราะนั้นเด็กวิศวะก็อย่างว่านะอยู่มหาลัยไม่มีใครแนะนำว่าเนี่ยบุญคืออะไรบาปคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยนะที่มชเนี่ยเขาจัดตักบาตร1,000 รูป2,000 รูปยิ่งใหญ่ทั่วเมืองไม่เคยเข้ามาในหัวสมองหลวงพี่เลยเชื่อไหมมารมันกันได้ขนาดนั้นเลยนะโทษมารไว้ก่อนจริงๆก็คือเราไม่สนใจเองละนะก็มีเพื่อนเนี่ยโอ้แกแบบแกเป็นคนดีมากแกเข้าใจบุญนะแต่ว่าก็คือเราก็ไม่เข้าใจแกเราก็จะพาแกไปไนท์ซาฟารีด้วยแกก็กินกับเราจนถึงประมาณสัก5:00เพื่อนคนนี้พอดีวันนั้นก็เป็นวันเกิดแกพอดีเลยแกบอกเฮ้ยเนี่ย5:00ละเดี๋ยวไปใส่บาตรหน่อย5:00ก็คือยังไม่กลับเข้าหอนอนนะซึ่งเราก็คงรู้ว่าไปทำอะไรนะแกก็พาซิ่งรถมาที่เซเว่นนามอไปซื้ออาหารแห้งแล้วก็ไปดักใส่บาตรพระอาจารย์ท่านก็เดินลงมาจากดอยใกล้ๆมชคือที่มชเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นตีนดอยพระก็เดินมาไอ้นี่ก็มึนๆ 3-4 คนก็ใส่บาตรไปนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหพอหลวงพี่เห็นกุลบุตรต่างๆเนี่ยมาวัดแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะมาบรรพชามาฝึกอบรมตนเองเนี่ยโอ้โหดีใจมากนะคราวที่แล้วเราก็มีอาเบลกับพอนี่แท็กทีมกันมาอยู่วัดนะมาเป็นผู้ช่วยหลวงพี่นี่ขั้นเทพเลยนะเดี๋ยวนี่แหละก็เราก็คงจะค่อยๆเตรียมความพร้อมของเราไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าทั้งในส่วนของการปรับปรุงวัดด้วยการอบรมคนด้วยเนาะเพราะนั้นพวกเราที่มาสนับสนุนเนี่ยก็จะได้บุญตรงนี้ทุกๆอาทิตย์ทุกวันทุกเดือนทุกปีนะอย่างพวกเราอยู่บ้านเนี่ยหลวงพี่ก็ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาไปด้วยเราก็ได้บุญกันตลอดนะเพราะนั้นตั้งใจนึกถึงบุญนะมีอะไรติดขัดโอ้ในชีวิตเนี่ยอย่านึกอย่างอื่นนึกถึงบุญก่อนหยาบๆแก้ไปแต่นึกถึงบุญเอาบุญช่วยอย่างเงี้ย2ประสานงานสำเร็จนะไม่สำเร็จเป็นไม่มีแต่ถ้าวิบากเข้าแทรกอาจจะสำเร็จช้าหน่อยแต่สำเร็จแน่นอนนะเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรกันนะเราก็ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญ
นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างเมื่อพระให้พรเราก็นึกอธิษฐานจิตลงไปในกลางดวงบุญใสๆให้คำอธิษฐานของเราติดเป็นผังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวะทานติอายุวันโนสุขภาลารัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชสาทุกขโรกปยาเวราโสกสัตตุจุปัฏฐวาอเนกอันตรายาปิเวนสันตุอเสสโตชยสิทิธานังลาภะสวัสดิภาคยังสุขังภาลสิริอายุจวันโนจะพัวคังวุฒิจะยสวัสตวัสสะจะอายุจะชีวเสตทิภวันตุเตภวตุสะภมังการังรักขันตุสะภเทวตาสะพระพุทธานุภาเวสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยธรปิยวาจโกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอให้พวกเราทุกคนครอบครัวรวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนามาขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีธรรมะใสสว่างสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเธอสาธุมีบุญเยอะๆทุกคนเนาะสาธุค่ะและวันนี้นะคะพิธีในภาคบ่ายของเราก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนผ้าไตรจีวรกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวรด้วยค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะสาธุค่ะและในพิธีภาคบ่ายนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านผู้มีบุญที่ได้ร่วมรับชมผ่านช่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live และ On Zoom ของวัดพระธรรมกายบอสตันของเราค่ะนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะก็เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ส่งภาพการนั่งสมาธินะคะนะคะทางส่วนกลางก็แจ้งมาว่านะคะเราสามารถส่งได้นะคะส่งมาโดยไม่ต้องใส่ชื่อหรือไม่ต้องใส่ชื่อนามสกุลค่ะซึ่งเรานะคะส่งมาได้นะคะก็คือทางลิงก์ที่ได้แชร์ให้ในทางกลุ่มลูกพระธรรมบอสตันนะคะก็สามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะคะทางคณะกรรมการนะคะเขาที่มีเลือกนะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ในการเลือกอยู่นะคะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าภาพเดียวจะผ่านไหมนะคะก็สามารถส่งทั้งภาพหมู่หรือภาพกลุ่มหรือหมู่คณะได้หมดเลยนะคะเป็นภาพการนั่งสมาธิใส่ชุดสุภาพค่ะแล้วก็ชัดเจนว่าเราเป็นท่านั่งเมดิเทชันจริงๆค่ะนะคะก็ส่งมาได้นะคะก็ส่งได้จนถึงวันสมาธิโลก6สิงหาคมนี้ค่ะนะคะส่งมาได้ทุกวันเลยนะคะและเรานะคะวันสมาธิโลกนะคะเราก็จะได้มาร่วมฉลองชัยนะคะในการส่งภาพ1ล้านภาพนะคะเพื่อความสันติภาพนะคะ Peace Inner Peace นะคะก็คือภาพ Peace Position ของเรานี้นะคะจะไปยังตาให้ชาวโลกได้เห็นนะคะว่าการนั่งสมาธิมีคนนั่งเป็นล้านนี่นะคะจะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสาธุจนกว่าเข้าสู่พระนิพพาน
ใจมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า